คำถามต่อไปคืออะตอมของธาตุมีลักษณะอย่างไรแล้วใครเป็นคนพิสูจน์และตั้งทฤษฎีอะตอมนี้ขึ้นมาด้วยข้อจำกัดของเครื่องมือที่จะตรวจสอบอะตอมซึ่งมีขนาดเล็กมากระดับอังสตรอมนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ตั้งสมมติฐานหรือตั้งทฤษฎีอันเนื่องมาจากการสังเกตและการค้นพบสสารในธรรมชาติเช่นทฤษฎีของดาลตันกล่าวว่าสสารทุกชนิดเนี่ยประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กมากเราเรียกว่าอะตอมอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันจะเหมือนกันหากอะตอมของธาตุต่างชนิดกันมารวมตัวกันก็จะเกิดเป็นสารประกอบต่อมามีการค้นพบปรากฏการณ์หลายอย่างเช่นไฟฟ้าสถิตอันเนื่องมาจากการเสียดสีและที่สำคัญคือการทดลองหลอดรังสีคาโทดซึ่งเป็นท่อที่ดูดอากาศออกให้เหลือเพียงเล็กน้อยจากนั้นให้ความต่างศักย์แก่ขั้วอิเล็กโทรดเราพบว่าเห็นรังสีพุ่งออกจากขั้วคาโทดไปยังขั้วอานโนดหรือจากขั้วลบไปขั้วบวกนั่นเองเราจึงเรียกรังสีนี้ว่ารังสีคาโทดซึ่งหมายถึงประจุลบเพื่อให้เห็นจริงว่ารังสีคาโทดนี้มีประจุลบอยู่จึงได้ใส่สนามไฟฟ้าอยู่ระหว่างทางที่อนุภาคนี้เดินทางไปและเราก็พบว่ารังสีคาโทดนี้เคลื่อนเข้าหาประจุบวกอีกเช่นเดียวกันจึงสรุปได้ว่ารังสีคาโทดหรืออิเล็กตรอนนี้มีประจุลบจากการค้นพบทำให้เห็นว่าทฤษฎีของดาลตันขาดรายละเอียดบางประการไปทอมสันจึงได้ตั้งทฤษฎีโดยใช้สมมุติฐานว่าอะตอมนี้เป็นทรงกลมมีประจุบวกและมีประจุลบอยู่ด้วยกันเหมือนเม็ดแตงโมในลูกแตงโมหรือเหมือนกับเม็ดช็อกโกแลตในคุกกี้อะตอมที่เป็นกลางก็จะมีประจุลบกับประจุบวกเท่ากันเมื่อค้นพบทฤษฎีใหม่ขึ้นมาแล้วนักวิทยาศาสตร์ต้องตรวจสอบสมมติฐานว่าจริงหรือไม่เช่นงานวิจัยของแรดเธอร์ฟอร์ดได้ตั้งสมมติฐานว่าหากโครงสร้างของอะตอมของทอมสันนี้เป็นจริงแล้วเมื่อเรายิงอนุภาคอัลฟาซึ่งมีประจุบวกเข้าไปยังแผ่นทองคำอนุภาคนี้น่าจะสะท้อนกลับเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าอนุภาคบวกเข้าชนกับประจุบวกที่อยู่ในอะตอมนั้นจึงดีไซน์การทดลองดังภาพโดยที่ทางซ้ายนี้ก็จะเป็นเครื่องกำเนิดอนุภาคอัลฟาตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นทองคำเพราะฉะนั้นเมื่ออนุภาคอัลฟาผ่านที่แผ่นทองคำแล้วรังสีนั้นก็จะเคลื่อนไปสัมผัสกับฉากเรืองแสงผลการทดลองการยิงอนุภาคอัลฟาพบว่ารังสีส่วนใหญ่ไม่เบี่ยงเบนเลยและส่วนที่เบี่ยงเบนก็มีน้อยมากแล้วทำมุมใหญ่มากและบางครั้งก็เห็นสะท้อนกลับจำนวนรังสีที่เบี่ยงเบนจะขึ้นอยู่กับความหนาของโลหะด้วยเพราะฉะนั้นผลการทดลองจึงไม่ได้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้แสดงให้เห็นว่าแบบจำลองของทอมสันจึงไม่น่าเป็นไปได้รัตเธอร์ฟอร์ดจึงตั้งสมมติฐานเรื่องโครงสร้างอะตอมว่าอะตอมจะประกอบด้วยนิวเคลียสซึ่งมีประจุบวกและมีขนาดเล็กมากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ10ยกกำลังลบ13เซนติเมตรและก็มีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆอิเล็กตรอนนี้มีความเบากว่าประจุบวกมากๆดังนั้นเมื่อยิงอนุภาคอัลฟาผ่านแผ่นทองที่มีอะตอมเรียงกันอยู่ตามนี้อนุภาคส่วนใหญ่ก็จะผ่านแผ่นทองไปหากอนุภาคอัลฟาวิ่งเข้าใกล้นิวเคลียสก็จะเกิดแรงผลักกันของประจุทำให้อนุภาคเบี่ยงเบนไปหรือสะท้อนกลับในกรณีที่เคลื่อนที่เข้าใกล้นิวเคลียสมากๆหลังจากได้ค้นพบประจุที่อยู่ในอะตอมแล้วก็จะมีการทดลองอีกมากมายทั้งที่แบบจำลองของรัตเธอร์ฟอร์ดอธิบายได้บ้างและไม่ได้บ้างส่วนที่อธิบายไม่ได้ก็จะมีการตั้งทฤษฎีใหม่พร้อมบทพิสูจน์เช่นการเกิดแถบสเปกตรัมพิสูจน์ด้วยทฤษฎีควอนตัมของพลังค์
หรือการพบเส้นสเปกตรัมทำให้บอตั้งสมมติฐานว่าการเกิดสเปกตรัมขึ้นในอะตอมนั้นเป็นเพราะว่าอิเล็กตรอนอยู่เป็นชั้นๆตามภาพนี้อิเล็กตรอนที่อยู่ใกล้นิวเคลียสก็จะมีพลังงานต่ำและชั้นนอกอิเล็กตรอนก็จะมีพลังงานสูงขึ้นเมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนระดับพลังงานก็จะมีการดูดหรือคายพลังงานกลายเป็นเส้นสเปกตรัมนั่นเองนอกจากนี้ยังค้นพบว่าในแต่ละชั้นนี้จะมีอิเล็กตรอนเท่ากับจำนวน 2n กำลัง 2โดยที่ n คือระดับพลังงานตัวอย่างเช่นหาก n เท่ากับ1จำนวนอิเล็กตรอนที่มีก็เท่ากับ2คูณ1เท่ากับ2ตัวถ้า n เท่ากับ2จำนวนอิเล็กตรอนที่มีมากที่สุดก็จะเท่ากับ2คูณ2ยกกำลัง2ก็เท่ากับ8และ n เท่ากับ3จะมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับ2คูณ3ยกกำลัง2ก็เท่ากับ18ตัวเพราะฉะนั้นเมื่อ n สูงขึ้นก็จะมีจำนวนอิเล็กตรอนสูงขึ้นด้วยเช่นกันจากการค้นพบทฤษฎีของบอร์ซึ่งกล่าวว่าอิเล็กตรอนอยู่เป็นชั้นๆก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้ค้นพบว่าทฤษฎีของบอร์ค่อนข้างเป็นจริงเช่นการทดลองของบาร์เมอร์พบว่าเมื่ออิเล็กตรอนกระโดดจากชั้นต่างๆมายังชั้น n เท่ากับ2เกิดเป็นสเปกตรัมที่อยู่ในช่วง visible หรือแสงที่มองเห็นได้หรือการทดลองของไลแมนพบว่าเมื่ออิเล็กตรอนจากชั้นอื่นๆกระโดดมายังชั้น n เท่ากับ1จะได้สเปกตรัมที่อยู่ในช่วงอัลตราไวโอเลตเป็นต้นจากทฤษฎีของบอร์นี้ทำให้เราสามารถลงอิเล็กตรอนของธาตุในระดับพลังงานต่างๆได้เช่นออกซิเจนมีอิเล็กตรอน8ตัวเราก็ลงใน n เท่ากับ1n เท่ากับ1จะมีอิเล็กตรอนเท่ากับ2คูณ1ยกกำลัง2เท่ากับ2 n เท่ากับ2แสดงว่ามีอิเล็กตรอนเท่าไหร่ก็เป็น2คูณ2ยกกำลัง2เท่ากับ8เพราะฉะนั้นในระดับพลังงานแรกก็จะมีอิเล็กตรอนเพียง2ตัวในระดับพลังงานต่อมาก็จะมีอีก6ตัว1 2 3 45 6จะอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ว่าอยู่ที่ n เท่ากับ2ก็มีอิเล็กตรอนครบ8พอดีส่วนคลอรีนในระดับพลังงานที่1ก็จะมี2ตัวระดับพลังงานที่2มีอีก8ตัว7 8 8ตัวทั้งหมดเป็น10ตัวแล้วเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนทั้งหมดที่มี17ตัวตัวที่เหลือก็จะอยู่ที่ระดับพลังงานที่3อีก7ตัว1 2 3 4 5 6 7ตัวเพราะฉะนั้นอะตอมที่มีอิเล็กตรอนมากขึ้นก็จะอยู่ในระดับพลังงานที่สูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆคำถามว่าอิเล็กตรอนอยู่อย่างไรในแต่ละชั้นเนี้ยเช่นชั้นที่2มีถึง8ตัวอยู่ด้วยกันได้อย่างไรโดยไม่ชนกันหรือผลักกันเลยดังนั้นตัวควบคุมการอยู่ของอิเล็กตรอนจึงไม่น่าจะขึ้นอยู่กับระดับพลังงาน n เท่านั้นในระหว่างนี้ก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญอีก3ท่านก็คือเดอบรอยน์ชโรดิงเจอร์และไฮเซนเบิร์กทั้ง3ท่านนี้ทำการทดลองและใช้คณิตศาสตร์ในการแก้สมการก็ได้พบว่าตัวที่ควบคุมพลังงานของอิเล็กตรอนเรียกว่าเลขควอนตัมซึ่งมี4ชนิดเรียกว่าเลขควอนตัมหลักใช้สัญลักษณ์ n เลขควอนตัมโมเมนตัมเชิงมุมใช้สัญลักษณ์ l และเลขควอนตัมแม่เหล็ก ml เลขควอนตัมสปินคือ ms